morning, everybody. Today we will learn English language. สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะเจอกับคุณครูเกตนะคะในวิชาภาษาอังกฤษนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนวิชาภาษาอังกฤษในบทที่2นะคะชื่อบทว่า My Family นะคะเป็นเรื่องที่2นะคะจากบทที่1นะคะซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนอะไรกันบ้างนะคะวันนี้ครูเกตจะมาสอนอะไรบ้างแล้ว Family เป็นยังไงไปดูกันเลยนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเด็กๆวันนี้นะคะชื่อบทของเราก็คือเรื่อง My Family นะคะMy Family จะเป็นยังไงเราเริ่มกันเลยดีกว่านะคะซึ่ง Family นะคะก็แปลว่าครอบครัวนะคะสอนโดยคุณครูสาลินีเขียวแก้วนะคะหรือว่าครูเกตนะคะไปกันเลยนะคะ My Family นะคะMy Family ของเราก่อนอื่นเราก็ต้องมารู้จักคำศัพท์นะคะที่จะใช้เรียนในวันนี้ก่อนนะคะก็คือ Vocabulary นะคะหรือว่าคำศัพท์ที่จะใช้เรียนเกี่ยวกับบทนี้นะคะก็คือ My Family คำศัพท์ที่เราจะเจอในบทนี้มีอะไรกันบ้างเราไปดูกันเลยนะคะมาดูนะคะเด็กๆ Vocabulary today นะคะคำศัพท์วันนี้นะคะคำแรกเลยคำว่า Family นะคะFamily เด็กๆ ดูนะคะFamily สะกดด้วย F-A-M-I-L-Y นะคะ Family นะคะซึ่งแปลว่าครอบครัวนะคะต่อเลยนะคะคำที่สองคำว่าอะไรนะดูจากรูปแล้วคือคำว่าอะไรคะเด็กๆ Father นะคะพ่อนะคะพ่อก็จะสะกดด้วยตัวอักษรคือ FA-T-H-E-R นะคะ Father เดี๋ยวลองมาดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะได้คำศัพท์กันกี่คำแล้วเด็กๆจะจำได้กันกี่คำนะคะคำต่อไปเลยนะคะคำว่าอะไรดีคะคำที่สองมีพ่อแล้วก็ต้องมีอะไรคะเด็กๆมีแม่นะคะแม่ภาษาอังกฤษก็ Mother สะกดได้แบบนี้นะคะเด็กๆ M-O-T-H-E-R Mother แม่นะคะคำต่อไปเลยคำว่า Butter นะคะButter นะคะก็คือว่าแปลว่าน้องชายหรือว่าพี่ชายนะคะ Butter สะกดดังนี้นะคะเด็กๆ B-R-O-T-H-E-R นะคะ Butter นะคะแปลว่าพี่ชายหรือว่าน้องชายนะคะและในเมื่อมีพี่ชายและน้องชายแล้วต่อไปแล้วก็ต้องมีอะไรคะเด็กๆพี่สาวแล้วก็น้องสาวใช่ไหมคะมาดูกันเลยนะคะพี่สาวและน้องสาวของเรานะคะก็คือ sister นะคะพี่สาวหรือน้องสาวนะคะ spell หรือว่าสะกดนะคะได้แบบนี้นะคะ s i s t e r sister นะคะพี่สาวหรือน้องสาวนะคะตอนนี้เราได้ไป4คำแล้วนะคะเด็กๆเราก็ได้คำว่า family father mother butter แล้วก็ sister นะคะคำต่อไปนะคะเป็นบุคคลที่อยู่ในครอบครัวเราอีกเช่นเดียวกันนะคะก็คือใครคะปู่นะคะปู่กับคุณตานะคะก็คือคำศัพท์ปู่กับคุณตาก็คือคำว่า grandfather นะคะ grandfather เราจะแปลได้ทั้งคุณปู่แล้วก็คุณตาเลยนะคะในคำเดียวกันนะคะซึ่งคำนี้อาจจะยาวนิดนึงนะคะเราลองมาสะกดพร้อมกันนะคะเด็กๆ grandfather grandfather นะคะก็คือปู่หรือคุณตาของเรานี่เองนะคะต่อไปนะคะคำต่อไปเมื่อมีคุณปู่นะคะกับคุณตาแล้วก็ต้องมีอะไรคะคุณย่าแล้วก็คุณยายถูกต้องเลยค่ะเด็กๆเก่งมากนะคะฉะนั้นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับที่แปลว่านะคะเด็กๆที่แปลว่าคุณยายแล้วก็คุณย่าของเรานะคะก็คือคำว่า grandmother นะคะก็คือคุณย่าและคุณยายของเรานั่นเองนะคะคำศัพท์คำนี้ก็จะยาวนิดหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะมาสะกดพร้อมคุณครูเลยค่ะ G R A N D M O T H E R grandmother นะคะคุณย่าและคุณยายนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆ
คำศัพท์วันนี้นะคะเราก็จะได้ไปทั้งหมดกี่คำคะเด็กๆไหนใครจำได้บ้างคำที่หนึ่งอะไรคะเด็กๆคำที่หนึ่งที่เราได้วันนี้ก็คือคำว่า family ตามด้วยคำที่สองคำว่า father ตามด้วย mother brother แล้วก็ sister นะคะและสองคำสุดท้ายที่คุณครูเพิ่งสอนไปเมื่อกี้นะคะก็คือคำว่าgrandmother แล้วก็ grandfather นะคะสองคำสุดท้ายเพราะฉะนั้นรวมแล้วเราจะได้ไปทั้งหมดกี่คำคะเด็กๆใครตอบคุณครูได้บ้างคะช่วยกันนับหน่อยเรามาช่วยกันนับดีกว่านะคะเด็กๆfamily father mother brother sister grandfather grandmotherเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะได้คำศัพท์ไปทั้งหมดกี่คำคะเด็กๆ7คำนะคะ7คำไม่ยากเลยใช่ไหมคะวันนี้คุณครูแนะนำคำศัพท์เกี่ยวกับบทเรียนเรื่อง My Family ของเรา7คำนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันมีมากกว่านี้นะคะแต่วันนี้เอาแบบสั้นๆย่อๆง่ายๆก่อนนะคะในคลิปต่อไปเราก็จะเรียนเพิ่มเติมกว่านี้นะคะในวันนี้คุณครูให้ไป7คำก่อนนะคะดูซิว่าเด็กๆจะจำได้ไหมนะคะทีนี้คำศัพท์มาแล้วต่อไปเป็นเนื้อหาของวันนี้นะคะเนื้อหาของวันนี้นะคะในกรณีที่เด็กๆเกิดว่าไปบ้านเพื่อนนะคะไปบ้านเพื่อนหรือเพื่อนอาจจะมาบ้านเรานะคะแล้วก็อาจจะเห็นรูปครอบครัวแล้วก็อยากรู้บุคคลในครอบครัวของเรานะคะว่าคนนี้คือใครนะคนนี้เป็นใครนะเราก็จะสามารถมีคำถามที่ใช้ถามได้แบบนี้นะคะไปดูกันเลยประโยคคำถามนะคะที่จะใช้ในการถามว่าเอ๊ะคนนี้คือใครหรอคนนี้คือใครนะคนนี้เป็นอะไรกับเธอเราก็สามารถใช้คำถามดังต่อไปนี้นะคะเด็กๆซึ่งก็คำถามภาษาอังกฤษก็คือคำว่า question นะคะและคำตอบก็คือคำว่า answer เดี๋ยวเรามาดู question และ answer กันนะคะมาดูก่อนตัวอย่างแรกเลยนะคะตัวอย่างแรกที่ครูจะให้เด็กๆดูคือคำศัพท์ที่จะใช้ในการตั้งคำถามนะคะคำแรกเราจะขึ้นด้วยคำว่า who นะคะซึ่งเด็กๆอาจจะคุ้นชินกับคำว่า what นะคะซึ่งคำว่า what เนี่ยใช้ในการถามในสิ่งที่เด็กๆไม่ทราบอย่างเช่น what is this นั่นอะไรนะคะแต่วันนี้นะคะคุณครูขอเสนอคำถามอีกคำถามหนึ่งนะคะที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า who นะคะ who นะคะซึ่งหมายความว่าใครนะคะใครในที่นี้คือคนที่เราอยากจะรู้นะคะซึ่งเราสามารถใช้คำถามได้แบบนี้นะคะวันนี้ครูจะให้เด็กๆ ดู2แบบนะคะซึ่งคำถาม2แบบที่ครูจะให้ดูเนี่ยเดี๋ยวลองมาสังเกตดูนะคะว่ามันแตกต่างกันยังไงนะคะคำถามที่1นะคะเด็กๆ ดูนะคะคำถามที่1นะคะเราอ่านได้ว่า who is thisWho is this? นะคะมาดูคำถามที่สองนะคะWho this? Who this? นะคะเด็กๆลองช่วยกันสังเกตสิคะว่าคำถามที่หนึ่งกับคำถามที่สองต่างกันยังไงคะเด็กๆหาเจอกันไหมคะว่าสองคำถามระหว่างคำถามที่หนึ่งและสองต่างกันยังไงคะน่าจะมีเด็กๆหลายคนเลยนะคะสังเกตเห็นนะคะซึ่งคุณครูขอบอกไว้ก่อนเลยว่า2คำถามนี้แล้วที่จริงนะคะมันคือคำถามเดียวกันนะคะความหมายเดียวกันเลยนะคะคือเป็นคำถามที่ใช้ถามว่าคนนี้เป็นใครหรอคนนี้คือใครหรอแบบนี้นะคะความหมายของคำถาม Who is this คนนี้คือใครหรอคนนี้เขาคือใครเขาเป็นใครนะคะแตกต่างกันตรงไหนคะเด็กๆแตกต่างตรงมีตัว I หายไป1ตัวใช่ไหมคะตัว i นะคะหายไปในคำถามที่1นะคะกลายไปเป็นลูกน้ำในคำถามที่2นะคะซึ่งมันบอกอะไรเรามันบอกว่าเราสามารถพูดย่อนะคะพูดให้สั้นลงหรือกระชับขึ้นได้ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าเด็กๆชอบแบบไหนแล้วก็ถนัดแบบไหนนะคะถ้าเด็กๆจะพูดให้ยาวแล้วก็ชัดเจนเด็กๆก็สามารถเลือกแบบที่1ก็คือ Who is this นะคะหรือเด็กๆบางคนชอบแบบสั้นๆกระชับเด็กก็อาจจะใช้แบบที่สองนะคะสั้นลงมานิดนึงก็คือ Who's this? Who's this? อย่างนี้นะคะ
นี้เราเข้าใจแล้วว่าครูใช้ถามว่าใครนะคะแล้วคำถามที่ครูเกดนำมาสอนวันนี้ก็คือ Who's did หรือว่า Who is did ทีนี้เรามาดูคำตอบนะคะว่าจะตอบแบบไหนได้บ้างนะคะนะมาดูเลยนะคะเด็กๆ ดูนะคะว่ารูปที่ขึ้นนี่เป็นรูปใครคะถ้าเด็กๆจำได้นะคะก่อนที่เราจะถึงหน้านี้คุณครูได้แนะนำ vocabulary หรือว่าคำศัพท์ไปแล้วรูปนี้คือใครคะเด็กๆรูปนี้คือคุณพ่อนะคะถูกต้องนะคะเราก็จะใช้คำถามนะคะว่า who's this who'sThis นะคะใครคนนี้คือใครหรอซึ่งเด็กๆก็สามารถตอบได้ว่า This is my father This is my father นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆถามง่ายๆตอบง่ายๆแบบนี้เองซึ่งเด็กๆสามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะไม่ยากเลยนะคะเด็กๆสามารถไปถามได้เลยว่าถ้าเด็กๆสงสัยเอ๊ะคนนี้ใครเราถามได้เลยว่า Who's this ใครหรอคนนี้นะคะเด็กๆหรือถ้ามีคนถามเด็กๆ ก็สามารถตอบคำถามนี้ได้แบบง่ายๆเลยนะคะว่าอ๋อนี่พ่อฉันเองนะคะ This is my father แบบนี้นะคะลองมาดูรูปต่อไปนะคะว่าเป็นใครกันสมมุติว่ารูปขึ้นมาเป็นรูปนี้คือใครคะคุณแม่ใช่ไหมคะเด็กๆ ก็สามารถถามได้ว่ายังไงคะเด็กๆถามว่าไงคะ Who's this Who this ใช่ไหมคะแล้วตอบล่ะคะเด็กๆจะบอกว่านี่แม่ฉันเองเราจะตอบว่าอะไรคะ This is my mother This is my mother อ๋อนี่แม่ฉันเองจ้า นะคะไปต่อเลยนะคะไม่รอช้ากันแล้วรูปต่อไปเป็นใครดีนะพี่ชายหรือน้องชายใช่ไหมคะเด็กๆสามารถใช้คำถามถามว่านี่คือใครนะคนนี้คือใครเราจะถามได้โดยใช้คำถามว่าอะไรคะเด็กๆต้องจำกันได้แล้วสิคู่อะไรคะ Who this Who thisนะคะใครนะคนนี้คือใครหรอและเราจะตอบได้ว่า This is my brother This is my brother อ๋อนี่พี่ชายฉันเองจ้าอ๋อนี่น้องชายฉันจ้านะคะคำถามก็คือ Who's this คำตอบก็คือ This is my brother นะคะไปต่อไม่รอแล้วนะต่อด้วยใครคะเด็กๆบางคนอาจจะมีแต่พี่สาวนะคะหรือบางคนก็อาจจะมีแต่น้องสาวนะคะซึ่งใช้คำศัพท์คำเดียวกันได้นะคะเราอยากรู้ว่าคนนี้เป็นใครนะเราก็จะใช้คำถามว่าอะไรคะเด็กๆออกเสียงว่าคำถามที่เราจะถามว่าใครเราจะออกเสียงว่า who ใช่ไหมคะWho's this? Who this? Who's this? นะคะและเราก็สามารถตอบแบบง่ายๆได้เลยว่า This is my sister. This is my sister. นะคะแบบนี้นะเป็นไงบ้างคะเด็กๆไม่ยากกันเลยใช่ไหมคะกับคำถามที่เราจะถามว่าคนนี้เป็นใครคนนี้คือใครและคำตอบที่จะบอกว่าเขาเป็นใครนะคะคำถามคุณครูขอทวนนะคะคำถามที่เราจะใช้ก็คือขึ้นต้นด้วยคำว่า who ใช่ไหมคะwho's this นะคะอย่างในภาพนะคะเราก็จะตอบว่า this is my sister this is my sister นะคะเพราะฉะนั้น content today นะคะก็คือเนื้อหาหรือเรื่องที่เราเรียนกันไปวันนี้นะคะที่คุณครูสอนนะคะก็คือคำถามนะคะที่ใช้ถามเกี่ยวกับบุคคลที่เราไม่รู้จักหรือบุคคลที่เราอยากรู้ว่าเขาคือใครเป็นใครนะคะซึ่งในบทนี้นะคะ
ชื่อบทคือ my family นะคะดังนั้นเราก็จะถามเกี่ยวกับคำศัพท์ที่เกี่ยวกับคนในครอบครัวของเรานะคะซึ่งวันนี้เราได้เรียนกันไป7คำนะคะเพราะฉะนั้นเนื้อหาที่ใช้วันนี้นะคะเราก็ได้มานะคะคำถามก็คือ who's this นะคะ who's this นะคะและคำตอบใช้ว่า this is my แล้วแต่เลยเด็กๆว่าถ้าเขาถามถึงพ่อเรานะคะเราก็สามารถตอบว่า this is my father ถ้าเขาถามถึงน้องเราเราก็จะตอบว่าอาจจะเป็นน้องสาวนะคะเราอาจจะตอบว่าThis is my sister หรือเขาอาจจะถามถึงคุณปู่ของเราก็ได้นะคะเราอาจจะบอกว่า This is my grandfather คุณยายบ้าง This is my grandmother เราสามารถตอบได้ทันทีเลยนะคะซึ่งมันเป็นคำถามและคำตอบที่ไม่ยากเลยเด็กๆสามารถนำไปใช้สามารถนำไปถามหรือสามารถตอบคำถามได้โดยไม่ยากเลยนะคะไม่ยากง่ายมากนะคะสรุปเลยนะคะวันนี้คอนเทนต์ today วันนี้เราก็คือ who's this และ this is my จุดๆๆแล้วแต่ว่าเขาอยากรู้เกี่ยวกับใครในบ้านเรานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเด็กๆเรื่องที่เราเรียนไปคุณครูสรุปให้แล้วนะคะว่าเกี่ยวกับบุคคลในครอบครัวเรานะคะก็คือตามบทเรียนเลย my familyคำศัพท์ที่คุณครูให้ก็เด็กๆกลับไปทบทวนด้วยนะคะก็จะมีอยู่7คำนะคะแล้วก็คำถามที่ใช้ถามนะคะคำศัพท์มี7คำเดี๋ยวเด็กๆลองอาจจะกลับไปดูตั้งแต่ต้นคลิปนะคะว่าคำศัพท์ที่คุณครูให้ไปวันนี้มีอะไรบ้างนะคะเพราะว่าเราต้องไปใช้ในใบงานที่คุณครูจะแนบไปให้นะคะซึ่งถ้าเด็กๆคนไหนสะดวกที่จะปริ้นใบงานออกมาปริ้นได้เลยนะคะหรือถ้านักเรียนคนไหนที่ไม่สะดวกนะคะสามารถทำลงในสมุดวิชาภาษาอังกฤษนะคะหรือจะทำในสมุดกันบ้านเลยก็ได้นะคะได้หมดเอาที่เด็กๆสะดวกเดี๋ยวคุณครูจะแนบใบงานให้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆยังจำคำศัพท์ไม่ได้แล้วก็ยังจำไม่ได้ว่าคำศัพท์ไหนสะกดว่าอะไรนะคะสามารถกลับไปย้อนดูได้นะคะเพื่อเอาไปประกอบการทำแบบฝึกหัดใบงานนะคะเพื่อเป็นการทบทวนให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ See you next time นะคะ Goodbye นะคะสุดท้ายนะคะ Thank you นะคะขอบคุณนะคะที่เด็กๆตั้งใจเรียนนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอบใจนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็นั่งฟังคุณครูเรียนมาด้วยกันพร้อมๆกันจนจบนะคะแล้วยังไงเดี๋ยวเจอกันในบทต่อไปในคลิปต่อไปในเรื่องต่อไปนะคะมาดูกันว่าครูจะเอาเรื่องอะไรมาสอนเด็กๆกันอีกแล้วก็เนื้อหาเป็นยังไงยากง่ายแค่ไหนเดี๋ยวกลับมาเจอกันในคลิปหน้านะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะ Goodbye นะคะ See you next time บ๊ายบาย